วัสดีแซมซายครับสวัสดีมิตรรักท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาพบกับสำราญภาพยนตร์ครับสำราญภาพยนตร์ลงในงานเครื่องเสียงนะครับวันนี้งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานที่วัดสวนหงส์ตำบลโคกขามอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับทีมงานสำราญภาพยนตร์วันนี้มาลงงานครับแข่งเรือไปชมอุปกรณ์ของสำราญภาพยนตร์ครับแล้วก็มีบรรยากาศแข่งเรือในคลิปนี้ด้วยนะครับใช่ลง YouTube หน่อยครับใส่ของประดิษฐ์เจริญทั้งหมดเลยครับอันนี้ขับกี่ดอกครับพี่อันนี้ขับทั้งหมดกี่ชุดนะครับฝั่งนี้เป็นชุดนะครับกับตู้ประดิษฐ์เจริญ6ตู้ครับ6ตู้แล้วฝั่งนู้นใช่ของพี่ด้วยป่ะใช่ครับนู้นก็อันนี้ขับหมดเลยหรือว่าฝั่งนู้นก็มีอีกชุดนึงฝั่งนู้นอีกชุดนึงครับอ๋อฝั่งนู้นอีกชุดนึงอ๋อประดิษฐ์เจริญอันนี้เป็นหน่วยของอะไรพี่ชื่อสำราญใช่มั้ยครับอ๋อสำราญภาพยนตร์ปกติรับงานอยู่แถวสุพรรณปะสุพรรณครับสุพรรณสองพี่น้องรับทั่วไปครับอ๋อโอเคครับมาดูวันนี้ครับเขาดูแข่งเรือผมมาดูเครื่องเสียง อันนี้เป็นหน่วยของสำราญนะครับถ้าเกิดมีรับงานรับอยู่ชุดเท่าไหร่ครับถ้าหนังกลางแปลงอะหนังกลางแปลงก็แล้วแต่เจ้าภาพครับมีงบประมาณเท่าไหร่อ๋อครับสำราญนี่อยู่อำเภอสองพี่น้องเหรอครับหรือว่าไงอำเภอสองพี่น้องครับแล้วก็ตำบลบ้านกลุ่มครับตำบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องเนาะอันนี้มีกี่วันครับพี่วันนี้2วันครับ2วันใช่ไหมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอ๋อพี่ก็รับเป็นเครื่องเสียงในงานเครื่องเสียงกลางอ๋อเครื่องเสียงอย่างเดียวไปดูลำโพงกันครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีเบอร์ติดต่อไหมครับครับบอกเลยนะฮะ081ครับ983 4536ครับ081 983 4536ครับ4536ครับผมสำราญภาพยนตร์ครับสำราญภาพยนตร์เร็วๆนี้มีฉายที่ไหนไหมครับยังไม่มีใช่ไหมครับมีเดือนหน้าวันที่12ครับวัดบางสอวัดบางบางสอครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่12ครับเดือนไหนครับเดือนธันวาครับธันวาวัดบางสอเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะไปชมเดี๋ยวผมพาไปดูลำโพงของทีมงานนี้ก่อนนะครับเมื่อเพลงจบสวยจนล้นสวยจนกระชอกเหลือทั้งคู่เข้าเทียบทุนแล้วแดงพรพบจักรน้ำเงินเจ้าแม่ประดูทองยักษ์ใหญ่ของหน่วยต่อสู้บัญชาการอากาศยานและรักษาฝั่งฉลามร้ายเมืองชนของท่านอาณาลงพาวิไลผู้ควบคุมทีมงานครับผู้กองโต้รังน้ำน้ำเงินครับเจอกับมหากัปหรือว่าหลวงพ่อมหาพิสิทธิ์จักรังน้ำแดงพรพบจักรตกแต่งประกอบโดยช่างโอหรือเรียกกันง่ายว่าภูวนาถจากราชขวัญเจ้าของฉายาเรือจรวดเดี๋ยวมาดูเที่ยวดีครับเป็นการพายกับสายน้ำระหว่างพองหลบพุ่งจักอันนี้ไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับยาวไปไม่เกิน5-15ฝีพายก็เที่ยวแน่เป็นหน่วยหนังของสำราญภาพยนตร์นะครับตอนนี้มารับเป็นงานเครื่องเสียงครับ
เป็นงานเครื่องเสียงเป็นชุดลำโพงของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับเลยจะของมาเลยในเมื่อตอนนี้หลวงรัชกาลที่9ถวายครับทุกคนไม่ได้ทำแต่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 ทุกคนไม่ได้ว่าจะสู้ก็รู้แล้วว่าท่านสู้จริงครับใครอยากมีสามีอยู่ในเครื่องแบบก็ตบมือให้ฟังอันนี้ถ้าใครอยากจะมีสามีเป็นสิงห์นองนาก็ต้องตบมือเป็นกำลังใจฝั่งอนนท์ครับเพราะฝั่งอันนี้เป็นทหารครับฝั่งอนนท์เป็นชาวบ้านนี่ครับโอ้ต่อไปนี้เอาแล้วเรือพี่อ่อนกันเนี่ยแม่คำเพิงเนี่ยแม่คำเพิงชื่อเนาะเจ้าแม่คำเพิงครับจะกลับมาอยู่ในร่องน้ำแรงครับผงสุพรรณจะกลับไปอยู่ในร่องน้ำเงินเงินสูสีนี่สูสีนี่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเหลือบ้านเราเหลือบ้านเราพี่น้องชาวสุพรรณฟังตรงนี้เป็นไงเรือวัดหลวงพ่อปลื้มจะแข่งแล้วเที่ยวแรกเราเอาชนะได้ด้วยและเที่ยวนี้อยู่ร่องน้ำเงินถ้าชนะจะชนะขาวัดหน้าวัดสวนหงส์แต่ถ้าเกิดแพ้แพ้คาวัดอีกแพ้หน้าวัดไม่แน่ใจว่าจะแม่ครับอันนี้ข้างหนึ่งนะครับสู้เหมือนเที่ยวที่แล้วหรือเปล่าเข้าเที่ยวพูดแล้วกูจะไม่ได้กินข้าวพวกนี้กันปากที่ว่าแพ้คาวัดนี่แหละประดิษฐ์เจริญสาวนี่ครับทีมงานกองทัพเรือพี่น้องครับถอยหลังไปนะนี่ครับใครอยากจะมีสามีในข้าวแบบอ่ะฮะต้องดูลำนี้ครับสำลันกำลังเลยครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้กลับบ้าน3เดือนเลยครับกำลังทะลุกำแพงครับเดินพิกัดเดินพิกัดเลยใช่ไหมเดินคนจับคนเดินคนกำแพงแล้วเวลาจะเลือกสามีทหารเนี่ยเลือกคนเดียวนะอย่าไปเลือกคนทั้งลำนะตายเลยนะแกจุกเป็นไงล่ะคุณเนี่ยมันนะแต่ขอที่สู้ไงขอที่สู้ได้ถือว่าได้สู้เต็มที่สุดสุดยอดมันแกมันแกเที่ยวแรกแล้วโอ้ยจำหมูแดงไม่ได้เลยไปสารหมูแดงครับเป็นเรือผู้นี้ก็ถือว่าเป็นเรือเจ้าภาพครับถือเป็นการต้อนรับในนามของเจ้าแม่คำพึงครับคำพึงก็สู้ดีเหลือเกินแต่เที่ยวแรกนั้นเรือเจ้าภาพมีชัยไปหนึ่งเที่ยวแล้วงานจากเสาเฮือเสาให้สลับบริยับหรือไม่ธรรมดาเสียงงานต้องเสียบีอ่ะครับเสียบีครับมีครับเรือดีอีกลำนึงครับโดดขึ้นมาเล่นในประเภทใหญ่เอามาช่วยกันแล้วก็ให้ในนามวัชิตผู้ชมกับแปดแปดไปด้วยแล้วไม่ใช่เทพใช่ในนามเพชรนาครับจะสู้ไหมกับพระนรภูมิถ้ามีอะไรก็วงวนกวนวายครับไม่ว่ากันเรือหงสุพรรณนั้นกำลังเรียกร้องขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะเรือบ้านเราจะอยู่ฝั่งวัดถ้าชนะจะชนะต่อหน้าต่อตาพี่น้องชาวสวนหงบางปะมาถ้าพลาดท่าเสียทีก็จะเห็นใกล้ๆเลยครับเพราะเราอยู่ฝั่งนี้คนบางปะมาใจเต้นตูมตูมตูมเหมือนฟองเพลงวัดสวนหงเต้นขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ามาเชียร์มาดังเชียร์เขาดูดิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย
ผมเห็นพี่สาวก็เทียเรือมันเนี่ยสวยงามมากครับภาพที่ออกมาโอ้มาแล้วไฟยังไม่เหนื่อยก็ตามครับคำพึงคำพึงไปแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์บอกว่าอีกสักครู่คงต้องออกมาแล้วครับพอเรือเราชนะหลายเที่ยวแล้วใช่เมื่อปีมาดูคู่นี้บ้างครับผมครับเชิญนะเชิญนะคู่นี้ก็สิงห์ปทุมครับสิงห์ปทุมครับเรือทนายเอฟเพชรลาลาเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมิตรรักท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ